นี่อีกคนนึงเพิ่งจะเป็นข่าวเหมือนกันพิธีกรเราเองเหมือนกันพิธีกรเราชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยก็คือจะบอกว่าชมพู่เนี่ยมีปัญหาคือช่วงนี้ถ้าไม่ทำงานเนี่ยเธอก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นใน Instagram เลยคือภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอบนช่อง YouTube ชมพู่ Official ถึงน้องทาราโดยข้อความคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ว่าลูกเนี่ยเกิดมาปุ๊บหน้าแก่ปั๊บเลยเหรออ้าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะว่างงใจคนที่มีความคิดเห็นแบบเนี้ยกับเด็กน้อยแบบอย่าคิดมากอ่ะยอมรับซะก็หมดเรื่องทาราหน้าแก่ก่อนวัยชมพู่ยอมรับแล้วชมพู่ก็บอกว่าทำช่องเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความสุขอย่าไปซีเรียสกันเลยอ้าวโดยขณะเดียวกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆในวงการเนี่ยก็มาให้กำลังใจอานอทก็มาดิวเคลียร์อุ้มลักษณะดีเจบุโกะและอีกเยอะแยะมากมายคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของชมพู่ด้วยโดยเฉพาะน้องทารากันอย่างล้นหลามแถมยังบอกด้วยว่าอย่าเอาเวลาไปใส่ใจแล้วก็เลือกโฟกัสแค่เฉพาะคนที่รักและเอ็นดูเราดีกว่าแล้วไม่นานปั๊บชมพู่ก็ลบโพสต์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนิ้งจ้ะคุณเองก็เป็นแม่ถ้ามีคนมาคอมเมนต์ลูกคุณอย่างนี้คุณทำไงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนิ้งก็คงจะออกมาตอบโต้แต่ถ้าเป็นตอนนี้นิ้งก็รู้สึกว่าเออช่างเขาคือชีวิตเรามันมีทั้งคนรักและคนเกลียดมันห้ามไม่ได้ก็แค่เราอย่าไปใส่ใจแล้วก็ฟังในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแอตติจูดที่ลบอะแต่ถ้าสมมติว่าเขาตำหนิมาแต่เป็นเชิงสร้างสรรค์เชิงบวกให้เราได้ปรับปรุงตัวเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามาปรับปรุงแค่นั้นเองแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ตำหนิเชิงสร้างสรรค์นี่แต่พอไม่เชิงสร้างสรรค์เนี่ยอย่างที่บอกไงคือถ้าไปสู้รบกับเขาอะมันก็ไม่จบอะเออก็จริงกว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลุยใช่ไหมก็มีลุยอ้าวคนนี้เขาลุยไม่ลุยไปถามเขาเองดีกว่าชมพู่สวัสดีสวัสดีค่ะพี่พีเคพี่หนิงเป็นยังไงบ้างโอเคจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นชมพู่ไม่ได้ซีเรียสเลยนะขำๆมากกว่าแล้วตอนที่เห็นตอนแรกแอบมีช็อกไหมคือทันเห็นตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคอมเมนต์นี้มาติที่เด็กล่ะคือก่อนหน้านี้มันก็มีคอมเมนต์แบบว่ามาถึงเรามาถึงแฟนเราเงี้ยหนูเฉยๆเลยเพราะว่าคนรักมีคนเกลียดมีใช่ไหมแต่พอครั้งเนี้ยมาติดที่ทาราเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเด็กเพิ่ง3เดือนกว่าเองทำไมไปลงกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแคปหน้าจอแล้วเอามาโพสใน IG แล้วเราก็ขำๆไปว่ายอมรับไปว่าโอเคลูกเราหน้าแก่ก่อนวัยนะแล้วก็บอกว่าทำช่องมาเพื่อขำๆอย่าซีเรียสกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางฝั่งคู่กรณีนี่ได้มีการติดต่อเข้ามาไหมยังไม่ได้ติดต่อค่ะแต่ว่าทางช่อง YouTube หนูว่ามีคนทำหลังบ้านก็คือคนคอยเคลียร์เรื่องคอมเมนต์ก็คือให้เขาลบออกไปซะดีกว่าจะได้มีแต่คอมเมนต์แบบอ่านแล้วสบายตาเนาะแต่จริงๆอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะใน IG หนูก็ลบไปแล้วใช่ป่ะเพราะว่าสงสารเขาเพราะว่ามีคนไปลุมเขาเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนจะไปตามล่าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โตหนูก็เลยลบโพสต์ดราม่าออกไปแล้วก็เอาเป็นคลิปทารามาลงแทนแต่ทีเดียวเมื่อเช้าอันนี้อัปเดตเลยนะเขาเข้ามาด่ายังไม่หยุดเลยจริงเหรออ่ะงั้นอย่างนี้ชมพู่มีอะไรจะบอกนักเลงคีย์บอร์ดคนนี้ไหมถึงขั้นที่ว่าชมพู่เนี่ยลบออกเพราะว่ามีจุดประสงค์ที่ไม่อยากให้ใครไปด่าเขาคิดถึงใจเขาแต่เขาไม่คิดถึงใจเรากลับมาด่าเราต่ออีกไอเราอะสงสารตอนแรกกลัวว่าเอ้ยเขามีครอบครัวมีลูกมีสามีหรือเปล่าเดี๋ยวคนไปลื้อเฟซหรืออะไรแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเขาแล้วก็เลยลบซะดีกว่าไม่เป็นไรแต่ไปมาเขาก็ยังไม่หยุดแต่หนูก็ให้คนที่คอยดูแลคอมเมนต์นะคะลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากดูอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากฝากหรอไม่อยากฝากอะไรนะเรารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นขนาดนี้ได้แสดงว่าเขาก็ไม่ปกติอะเขาก็น่าจะว่างมากหรือว่าอยากให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยเมตตาเขาดีกว่าแต่ว่าก็อยากฝากว่าถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะคนรักมีคนเกลียดมีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเราจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราทำอะไรไม่พอใจก็ไม่ต้องติดตามเราก็ได้ไม่ต้องเข้ามาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าอยู่แบบสบายๆกันเนาะแล้วเมื่อเช้าล่าสุดเขาว่าเมื่อเช้าเขาว่าไงบุ๊มันเป็นคำที่ออกอากาศไม่ได้ค่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอบอกว่าหนูเป็นลูกบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ประมาณนั้นเดี๋ยวนะคืออะไรอะลูกบะหมี่หน้าเหมือนไข่อย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวอธิบายฟังทีหลังคืออะไรอะเดี๋ยวอธิบายฟังทีหลังอะเราจะให้กฎหมายจัดการไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้ทางกฎหมายจัดการเขาไหมตอนนี้เริ่มมีคนบอกว่าพอเขาใช้คำที่มันรุนแรงขึ้นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี้ยค่ะก็ให้ทำหลักฐานเอาไว้เพราะว่าบางคำมันรุนแรงเกินไปอย่างล่าสุดเมื่อเช้าที่เขาทำเนี่ยแต่หนูลบไปละคือคำมันแรงขึ้นมากจริงๆคือว่ามาถึงแบบพ่อแม่แล้วหาว่าเราเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไปเขาก็บอกว่าสามารถถ้ามันรุนแรงมากกว่านี้ก็สามารถดำเนินคดีได้แต่สำหรับหนูนะหนูคงไม่ทำอะไรดีกว่ารู้สึกว่าพอไปเสียเวลากับเขาเราก็เสียเวลาความสุขของเราอ่ะโอเคชมพู่ส่งกำลังใจให้นะคุณแม่ครับจ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างนะขอเชิญชมพู่น้องทาราโรคุณบอยมานั่งเมาส์ในรายการหน่อยกันแล้วกันนะ
ได้ค่ะได้ค่ะโอเคเจอพรุ่งนี้สวัสดีชมพู่สวัสดีค่ะขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยนะคะเอาล่ะครับดูคุยซับโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยนะครับผมกดไลค์กันเลย